สวัสดีครับพบกับ HP Victus 16 Intel นะครับเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวพร้อม Omen Series ด้วยนะครับรุ่นที่ผมได้มาเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยก็คือ Core i5-13500HX นะครับ RAM 16GB SSD 512แล้วก็ RTX 4050นั่นเองรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานทุกประเภทนะครับคือพกเครื่องเดียวเล่นเกมทำงานจบเลยนะครับเพราะว่าสเปคถือว่าค่อนข้างแรงทีเดียวแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ตามบอดี้งานประกอบถือว่าทนทานนะครับสามารถใช้งานทั่วไปพกพาออกนอกบ้านก็ดีนะครับสำหรับใครที่เน้นทำงานในบ้านแล้วก็ออกนอกบ้านด้วยน้ำหนักประมาณ2โลนิดๆเท่านั้นเองหน้าจอเนี่ยมากับจอ IPS LCD ขนาด 16.1 นิ้วความละเอียด Full HD สำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับรองรับการแสดงผล Refresh Rate 165Hz ซึ่งก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปเล่นเกมเทรดหุ้นตัดต่อตัดวิดีโอต่างๆสามารถใช้งานได้นะครับถือว่าโอเคเลยสำหรับ HP Victus 16Intel กล้องเว็บแคมความละเอียด Full HD ก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับมี My Built-in ด้วยส่วนคีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานมีนัมแพดแล้วก็ LED backlight ใช้กลางคืนนะครับถือว่าใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างโอเคจะเป็นการทำงานทั่วไปนะครับรวมถึงการเล่นเกมต้องใช้ปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็มีทัชแพดที่ขนาดใหญ่ใช้ได้นะด้าน performance มากับ CPU Core i5-13500HX จาก Intel นะครับก็เป็น CPU ที่ performance เนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวแต่กินไฟไม่เยอะนะครับก็สามารถใช้งานได้สบายๆจะเป็นการเล่นเกมตัดคลิป 4K สามารถทำงานได้ดีทีเดียวเช่นเดียวกับ Photoshop นะครับปกติเนี่ยกินทรัพยากรเยอะมากๆนะแล้วก็ HP รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ tracks ที่ผมใช้งานทุกวันได้ดีครับจะเป็นการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยที่มีเลเยอร์เป็นตับเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีทีเดียวแล้วก็ถ้าใครใช้งานหนักจริงๆแนะนำให้เพิ่ม RAM จาก 16GB เป็น 32GB ครับเพื่อใช้งานได้สมูทมากยิ่งขึ้นอันนี้ลองเทสกับเกม Diablo 4นะครับก็สามารถเล่นได้แบบลื่นเลยคือผมปรับทรายเล่นกันแบบสมูทแล้วก็ได้ภาพที่สวยงามรวมถึงสกิลอะไรต่างๆเราก็สามารถใช้ได้แบบเต็มที่คือไม่ต้องไปขี้เหนียวนะครับเพราะว่าตัวสเปคของเครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างแรงทีเดียวและที่สำคัญคือระบบระบายอากาศนะครับเขาได้ Temperate Cooling จากทาง Omen มาดังนั้นเรื่องของการใช้งานเนี่ยแบบ Full Load เนี่ยไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของความร้อนคือเขาระบายออกได้เร็วมากแทบจะรอบตัวเลยที่น่าสนใจคือ Omen Gaming Hub นะครับเป็นหน้าแดชบอร์ดที่โชว์เกมที่เราลงเอาไว้นะครับรวมถึงรายละเอียดของเครื่องที่เราใช้อยู่นะครับจะเป็น CPU GPU รวมถึง RAM นะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมีเมนูบูสเตอร์ที่เอาไว้ optimize เรื่องของพวกแอปพลิเคชันโปรแกรมปิดนู่นเปิดนี่นะครับเพื่อให้การเล่นเกมหรือทรัพยากรเนี่ยถูกปิดไปเยอะที่สุดนะครับเพื่อให้เกมของคุณมันลื่นนั่นเองนะก็สามารถปรับได้ค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับว่าจะต้องการเปิดอะไรปิดอะไรบ้างนะในหน้า Launcher ก็จะเป็นเกมที่เราลงเอาไว้นะครับรวมถึง GeForce Now ที่เล่นผ่าน Cloud ด้วยแน่นอนครับมันรองรับการ Optimize ผ่านทาง HP Omen Gaming Hub ด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะอย่าง Genshin Impact เนี่ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันแล้วก็ Gallery นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์พวก Wallpaper อะไรต่างๆนะครับสามารถเข้ามาโหลดได้นะครับจะเป็นพวก Wallpaper Official ของเกมต่างๆนี่แหละก็ถือว่าเยอะนะคือมาเป็นร้อยเลยแล้วก็คอลเลกชันต่างๆเยอะทีเดียวแล้วมาตั้งค่าแล็ปท็อปผ่าน Victus Laptop Dashboard นะครับก็คือเป็นหน้าแดชบอร์ดนี่แหละโชว์พวกสถานะตัวเครื่องต่างๆนะครับมีโหมดตั้งค่าต่างๆค่อนข้างเยอะนะอย่าง Network Booster เนี่ยก็เป็นการตั้งค่า Network แล้วก็สามารถเป็นไฟปุ่มได้ด้วยนะครับคือไม่ได้มีแค่สีเดียวมีเป็น10มีเป็น100เลยครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนะครับมีโหมด Performance ด้วยคือเป็น OC ในการคลิกเดียวนะครับถ้าเราต้องการความแรงก็กดไปเลย Performance รวมถึงสามารถสลับตัว GPU ได้นะครับอย่าง Discrete เนี่ยคุณสามารถใช้ตัว GPU ที่ติดมากับเครื่องอย่าง RTX 4050ได้เลยนะครับส่วน Hybrid เนี่ยจะสลับใช้งานกับ Onboard ด้วยเพื่อการประหยัดพลังงานต่อครบครับจะเป็น USB Type A 3ช่อง USB Type C 1ช่องพอร์ต HDMI รวมถึงพอร์ต AUX 3.5 มม.นะครับสำหรับใครที่เอาไปต่อลำโพงหรือต่อพ่วงอื่นแบตเตอรี่เนี่ยเขาใส่70วัตต์เพอร์อาวช์มานะครับก็ถือว่าอึดในระดับหนึ่งเลยคือเรื่องของการจัดการพลังงานของตัวซิสเต็มเองเครื่องของ CPU เอง GPU เองก็ถือว่าทำได้ดีครับคือมันไม่ได้กินไฟเยอะขนาดนั้นนะสำหรับใครที่ใช้งานทั่วไปครับจะเป็นพวกงานเอกสารงานตัดต่อที่แบบไม่ได้แบบเรนเดอร์อะไรหนักๆมากๆนะครับแต่ถ้าเล่นเกมนอกบ้านเนี่ยก็ต้องพกอะแดปเตอร์ไปบ้างนะเพราะว่าผมลองบนแบตเตอรี่แล้วถือว่าซดโหดอยู่นะครับสำหรับแท็กซ์ที่กินทรัพยากรหรือแบบเรนเดอร์โหดๆนะแ
ลำโพงถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับคือโซราวเลยด้วยระบบเสียงจาก BNO นะครับคือไม่ใช่แค่ดังนะแต่รู้สึกว่ามันมีมิติด้วยถ้าเราเล่นเกมหรือดูพวกเทรลเลอร์หรือพวกดูหนังอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้งานลำโพงจากโน้ตบุ๊กแทนลำโพงนอกได้เลยภาพรวมของ HP Vic 16 Intel ก็เป็นแล็ปท็อปที่น่าสนใจครับหา1เครื่องใช้งานได้ทุกอย่างจะเป็นทำงานเล่นเกมตัดต่อสามารถใช้งานได้จบในเครื่องเดียวขนาดพกพาไม่ยากนักนะครับ2โลนิดๆสามารถทำงานอยู่กับบ้านก็ได้แบกไปใช้นอกบ้านก็ได้นะครับแล้วก็ performance ต่างๆถือว่าทำได้ดีครับในเกรดราคาประมาณนี้และที่สำคัญคือการระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีมากนะครับคือพัดลมเนี่ยอู้แทบจะเป่าเป็นพายุเลยนะครับแล้วก็ระบายออกรอบตัวนะอันนี้ผมลองไฮโหลดแล้วแบบใช้งานแบบเรนเดอร์ 4K เล่นเกมแรงๆก็ถือว่าทำได้ดีครับคือไม่ร้อนเลยนะอุ่นๆอย่างมากนั่นเองแต่ราคาอยู่ที่ 39,990 บาทสเปคตามนี้เลยนะครับและได้รับสิทธิ์ซื้อ Victus Fury Gamer Bundle ด้วยนะครับก็จะได้เกมมิ่งเฮดเซตGaming Mouse นะครับประกันอุบัติเหตุจาก1เป็น2ปีและส่วนลดพรินเตอร์อีก800บาทนะครับตามราคานี้เช่นกัน